อัคโซโนเบลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีดูลักซ์จัดกิจกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารให้คงความงดงามเหมือนในอดีตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รวบรวมอาสาสมัครในชุมชนและพนักงานอัคโซโนเบลรวม50คนร่วมกันทาสีเฉดดั้งเดิมภายใต้คำแนะนำของกรมศิลปากรเพื่อความงดงามของโบราณสถานสำคัญที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะจริงๆทางสีดูลักซ์เองนะคะก็มีแคมเปญ Less Color ที่ทำมา20กว่าปีแล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่ทางเจ้าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็กรมศิลป์ให้โอกาสกับทางทีมงานนะคะได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงวัดอรุณเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวของเราแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือเราทำเพื่อเป็นพระเกียรติให้กับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะก็ตอนนี้ทีมงานก็มากันประมาณ50ท่านตามด้านหลังนี้นะคะ50คนก็เป็นอาสาสมัครจากทางทีมงานดูลักซ์เองนะคะที่ยินดีมาร่วมกันทาสีเพื่อให้เราเปิดประเทศอย่างสวยงามแล้วก็มีวัดอรุณที่สวยงามสีขาวอร่ามตรงนี้พร้อมกับพระปรางต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมๆกันค่ะค่ะในส่วนของการทาสีเราก็จะมีตามที่เห็นในภาพก็เราจะทาเป็นกำแพงรอบวัดนะคะแล้วก็กระถางต้นไม้ในส่วนต่างๆรอบๆวัดนะคะเพื่อปรับทัศนียภาพในส่วนของฐานให้ดูเรียบร้อยสวยงามก่อนค่ะค่ะจริงๆอย่างที่บอกว่า Less Color ใน20กว่าปีแล้วเราก็จริงๆแล้ว Less Color นะคะก่อเกิดจาก Axo Nobel นะคะดร.เซอร์ก่อกำเนิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะใน Less Color Under Less Color เองมี Axo Nobel Care อยู่ Under Campaign ของ Less Color นะคะ Axo Nobel Care ก็คือจะนโยบายก็คือทั่วโลกเราก็จะทำการปรับปรุงสภาพพื้นผิวปรับปรุงสภาพทัศนียภาพของชุมชนโรงเรียนนะคะเพื่อให้ดูสวยงามอันนี้โครงการนี้เป็นโครงการล่าสุดที่เราทำมาแต่20กว่าปีที่แล้วถ้าทุกคนเห็นห้างสะพานพระราม4จะเห็นในตัวของชุมชนบ่อนไก่ที่เราทำไว้จะมี ICI Dulux เล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะในโครงการนี้เป็นโครงการล่าสุดแล้วต่อไปเราก็กำลังจะร่วมงานกับทางอาสานะคะเพื่อที่จะทำในโครงการต่อๆไปก่อนอันนี้ก็มีที่สกลนครด้วยเดี๋ยวก็จะออกไปตามภูมิภาคต่างๆค่ะเบื้องต้นก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณทางบริษัทดูลักซ์ซึ่งเป็นสีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการทำบูรณะวัดอรุณราชวรารามตามแผนแม่บทที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระพรหมวัชรเมธีได้ทำร่วมกันกับทางกรมศิลปากรและคณะสถาปัตยุราก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งการทาสีการบำรุงพระรามในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรากำลังจะมีงานสำคัญที่รออยู่วันข้างหน้าและที่สำคัญเรามีแผนแม่บทในการจัดการในการบริหารวัดในส่วนที่ชำรุดในส่วนที่เสียหายเพื่อรับนักท่องเที่ยวเพื่อรับพุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามาร่วมกันทำบุญวัดอรุณราชวรารามเป็นพระรามสำคัญยิ่งโดยการดูแลโดยการทำนุบำรุงมาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับทางดูลักเป็นอย่างยิ่งที่ส่งทั้งสีที่ส่งทั้งกำลังคนวันนี้เป็นร้อยชีวิตมาร่วมทาสีมาร่วมรักษาโบราณสถานมาร่วมทำให้ดีขึ้นขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในส่วนของวัดอรุณราชวรารามเรามีความพร้อมในสถานที่เรามีความพร้อมถึงสถานที่เข้าชมจุดคัดกรองเรามีทั้ง3จุดที่ไว้ดูแลนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาเที่ยววัดอรุณราชวรารามเรามีจุดล้างมือเรามีจุดวัดอุณหภูมิที่สำคัญที่สุดวัดอรุณราชวรารามเราเป็นสถานที่โล่งแจ้งเป็นสถานที่ที่มีระยะห่างโดยสถานที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เรามั่นใจว่าเราดูแลได้เจริญพร